มี YouTube หลายๆช่องนำเสนอเกี่ยววิธีการ DIY ลบรอยขนแมวรอยขีดข่วนบนกระจกโดยใช้สิ่งของที่มีอยู่ภายในบ้านหรือในครัวนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะมานำเสนอให้พวกคุณดูว่าวิธีการที่เขาบอกเนี่ยมันสามารถขัดลบรอยขนแมวรอยขีดข่วนบนกระจกแบบนี้ได้จริงหรือเปล่าในฐานะที่ผมทำงานเกี่ยวด้านดีเทลลิ่งมามากกว่า10ปีเดี๋ยววันนี้มาดูความจริงกันนะครับว่ามันจะเป็นไปได้เหรอนี่คือรอยใบปัดน้ำฝนบริเวณกระจกบานหลังนะครับคุณดูรอยขีดข่วนแบบนี้ไว้นะอันนี้คือยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดก่อนอันดับแรกเลยเขาบอกว่าให้ใช้น้ำอุ่นในการเช็ดทำความสะอาดกระจกนะครับแล้วเราค่อยเริ่มงานขัดโดยเขาจะใช้3สิ่งนี้ในการขัดทุกคนอยากรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรถ้าคุณอยากรู้แล้วเราไปดูโฆษณากันก่อนสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal HSU Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ Line ID @Ucar Watch อันดับแรกเขาบอกว่าให้ใช้น้ำอุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะต้มให้มันเดือดเลยแล้วกันและเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้างานนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำร้อนนี้ไปทำความสะอาดกระจกก่อนที่เราจะเริ่มงานขัดมาดูกันว่าน้ำร้อนจะมีส่วนช่วยทำให้ตัวเนื้อกระจกอ่อนลงหรือเปล่านะครับเผลอๆไม่แน่นะวิธีการนี้อาจจะได้ผลก็ได้เอาน้ำร้อนไปทำความสะอาดก่อนรอยมันอาจจะนิ่มลงจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูกันไปหาคำตอบกันนะครับยกออกมาจากเตาเลยนะเห็นนะควันขึ้นเดี๋ยวผมจะจุ่มแล้วเดี๋ยวเอาไปเช็ดทำความสะอาดกระจกดูแล้วทุกคนกระจกพอโดนน้ำอุ่นอาจจะทำให้รอยบนกระจกนั้นนิ่มลงก็เป็นได้อันนี้ผมไม่ฟันธงนะคิดกันเอาเองจุ่มอีกทีนึงนี่ร้อนมากนะครับโอเคหลังจากที่เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนแรกวิธีการแรกนะเขาบอกว่าให้ใช้ยาสีฟันในการขัดลบรอยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะจริงหรือเปล่านะใช้ยาสีฟันเดี๋ยวตัดภาพแป๊บหนึ่งมารีวิวท่ามกลางสายฝนกันเลยนะครับสำหรับวิธีแรกในการลบรอยบนกระจกเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ยาสีฟันนะครับมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาเริ่มแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าให้ใช้ยี่ห้อไหนนี่นะบีบยาสีฟันแล้วนะทุกคนดูดีๆนะเขาบอกว่าใช้ยาสีฟันทำความสะอาดรอยขีดข่วนบนกระจกมันจะหายนี่ถูแรงๆเลยนะนี่ขยี้เลยถ้ายาสีฟันสามารถขัดลบรอยขนแมวบนกระจกออกได้นะไม่อยากจะนึกเลยว่าสภาพฟันเราจะเป็นยังไงนะนี่ขยี้สุดๆเลยนะเดี๋ยวเติมอีกทีนึงนี่ขยี้เน้นๆเลยเป็นไงรอยอยู่ครบนะสาเหตุที่เขาบอกว่ามันสามารถลบรอยขนแมวออกได้คืออะไรคุณดูนี่เวลาเขารีวิวนะเราก็ล้างเนี่ยเขาไม่เช็ดแห้งให้ดูเขาให้คุณดูแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วค
คุณก็เลยเชื่อว่ามันสามารถลบรอยขนแมวได้แต่จริงๆแล้วความจริงมันคือแบบนี้นี่เห็นไหมมาดูวิธีต่อไปสำหรับวิธีถัดมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้เบกกิ้งโซดานะครับผสมน้ำเดี๋ยวผมจะเปิดเบกกิ้งโซดานะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะครับนี่ผสมเบกกิ้งโซดาแล้วนะครับทีนี้จุ่มเหมือนเดิมนะครับนี่ใส่ทั้งผงด้วยนะฮะให้ดูเลยชัดๆเลยนะครับเช็ดวนก็บอกว่าเบกกิ้งโซดาสามารถลบรอยขนแมวรอยขีดข่วนบนกระจกได้ดูเอาเองนะผมไม่บอกนะครับว่ามันถูกหรือมันผิดนี่คือวิธีการที่2ได้ยินเสียงไหมถูแรงมากอ่ะฉีดน้ำว้าวรอยขีดข่วนหายจริงเหรอทำไมไม่เช็ดให้เขาดูล่ะนี่ไงที่บอกว่ารอยขีดข่วนหายจริงเหรอดูสิครับกระจกโดนน้ำรอยขีดข่วนหายแล้วถ้ากระจกแห้งล่ะทุกอย่างอยู่ครบผมไม่บอกนะว่า2วิธีนี้มันถูกหรือว่ามันผิดคุณคิดกันเอาเองนะครับถ้ายาสีฟันสามารถลบรอยขนแมวรอยขีดข่วนบนกระจกได้สภาพฟันของคุณจะเป็นยังไงผ่านไปแล้วนะ2วิธีอีกวิธีนึงผมจะไม่ทำให้ดูวิธีนั้นเขาจะใช้น้ำยาทาเล็บนะครับซึ่งแน่นอนคำว่าลบกับคำว่ากลบคุณต้องแยกให้ออกน้ำยาทาเล็บมันไม่ได้มีส่วนผสมของงานขัดใดๆเลยมันจะมาลบรอยได้ไงนะเอาเป็นว่าน้ำยาทาเล็บเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการกลบรอยมากกว่านะครับพูดง่ายๆมันเหมือนเนี่ยแหละเหมือนรอยโดนน้ำเนี่ยแบบเนี้ยแต่น้ำยาล้างเอน้ำยาทาเล็บน้ำยาเคลือบเล็บเนี่ยแบบใสเนี่ยคุณคิดว่ามันอยู่ทนเหรอเป็นไปไม่ได้ถ้ามันโดนที่ปัดน้ำฝนยังไงมันก็หลุดยังไงมันก็ล่อนเพราะฉะนั้นวิธีนั้นคิดกันเอาเองนะครับผ่านไปแล้วนะทั้งหมด3วิธีอ่ะเดี๋ยวผมจะแถมให้อีก1อย่างนะครับซึ่งไม่มีใครเคยทำแน่ๆเดี๋ยวจะให้คุณดูว่ามันสามารถจัดการได้หรือเปล่ากับสิ่งของที่มีอยู่ในบ้านนะครับเอามาลบเนี่ยมันจะลบได้จริงไหมบนกระจกมาเดี๋ยวขออนุญาตเซตอุปกรณ์สักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันมาเราจะย้อนกลับไปวิธีที่1นะครับนี่คือฟองน้ำขัดนะกับผมจะใช้เครื่องขัดอีจิ๋วตัวนี้นะทุกคนใช้ฟองน้ำสีดำนะครับเพราะว่ามันจะนุ่มนวลเทียบเท่าคล้ายๆผ้าไมโครไฟเบอร์นะนี่นะกับยาสีฟันอ่ะมาดูประกบก่อนนะครับเปิดเครื่องเดี๋ยวจะหาว่าถูไม่แรงเพราะฉะนั้นตัดปัญหานะครับใช้เครื่องเลยนี่ขัดนานเลยมาลองดูว้าวเป็นไงครับ
ระจกรอยหายจริงป่ะชัดเจนนะครับคุณตัดสินแล้วนะผมไม่ได้บอกนะครับว่าวิธีการนำเสนอของเขามันถูกหรือว่ามันผิดนะอันนี้เรารีวิวแบบชัดเจนนะครับไม่มโนคุณตัดสินเอาเองนะครับก็จบไปแล้วนะ3วิธีไม่ใช่สิ2วิธีวิธีที่3สำหรับตัวน้ำยาล้างเล็บเนี่ยผมยังไม่นำเสนอนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องของน้ำยาล้างเล็บเอามาทากระจกมันจะเป็นยังไงนะครับสรุปนะครับตามคลิปวิดีโอตามที่คุณเห็นนั่นคือความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตามแบบฉบับของยูคาวอทในการรีวิวนะคุณตัดสินเอาเองนะครับว่าวิธีการที่เขานำเสนอเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าพอไหมครับหรือยังไม่พออ่ะแถมเดี๋ยวมีบางคนบอกว่าฟองน้ำมันนุ่มไปครับฟองน้ำมันนุ่มไปนี่ขนแกะเนี่ยขนแกะขัดสีรถนะครับนี่อ่ะเติมไปเลยไม่ต้องกลัวเนี่ยเต็มแม็กเลยเนี่ยสรุปเอาเองผมไม่สรุปให้ตามที่เห็นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปวันนี้ขอตัวก่อนนะจ๊ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องกระจกเป็นรอยไม่ว่าจะเป็นกระจกบ้านกระจกรถยนต์กระจกคอนโดกระจกเทมเปอร์นะครับหรือว่าเป็นงานบิวอินกระจกโต๊ะเครื่องแป้งต่างๆนะที่เป็นกระจกนะถ้ามีปัญหารอยขีดข่วนรอยขนแมวรอยกรีดรอยอะไรก็แล้วแต่ทักมาปรึกษาผมได้นะครับ ID Line @นะครับแล้วก็ @ucarwash ตรงตัวนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์เบอร์0879553905นะครับยินดีให้คำปรึกษาสำหรับใครที่อยากมาเรียนวิธีการขัดกระจกก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีรับสอนถึงที่ของคุณเลยนะครับไม่ต้องเดินทางมาก็ได้หรือจะเดินทางมาหาผมก็ได้อยู่ที่โคราชนะครับไปแล้วครับ